แต่จังหวะต้องดีจริงๆเพราะว่า อย่างท่าที่เขาสอนเนี่ยก็จะเป็นท่าที่เพื่อล้มแล้วเราไม่เจ็บแล้วคนที่ทุ่มเราก็ไม่เจ็บด้วยว้าวทำไมอ่ะใช่ดิเจ๋งมากนี่คือมิชชั่นที่สูงต้องทำเห็นแล้วเป็นไงบ้างยากอยู่พี่โอเคมั่นใจที่พอที่จะทำเลยไหมอันนี้เฮ้ยจะถึงแล้วอันเนี้ยโอ้ยมันไม่ง่ายอ่ะมันยากที่จะเหนือความควบคุมอ่ะดูดิรู้สึกท่าหลอดลมอากาศอย่างเงี้ยมันไม่ง่ายนะโฟกัสเวลาฝึกก็น้อยอ่ะแม่โอ้ยโหนเสี่ยวมากทุกจุดเป็นอุบัติเหตุได้หมดเลยไปหยุดกลางอากาศใช่ไหมเจ็บไหมพักก่อนนะเจ็บแทนได้ไหมบอกกันเท่านี้มันเหมือนต้องแบบมีคิดอยู่ตลอดเวลาว่าแบบต้องเก่งท้องต้องกระโดดต้องอะไรต้องแบบแขนต้องวางสติต้องเยอะจริงเมื่อกี้พอทำซ้ำๆแล้วมันไม่ได้มันรู้สึกยังไงบ้างมันท้อเหมือนกันนะเข้าใจว่ามันทำไรหมดมันแอบยากอ่ะมันยากเลยแหละไม่ต้องแอบแต่หนูจะแอบทำไมจ้าดูจากท่าของเขาแล้วนะครับผมว่าเชื่อว่าเขาทำได้ไหวมือนี่